สวัสดีครับมุมสังเวียนนะครับวันนี้มุมสังเวียนจะมาเกาะติดตาช่างนะครับบวกกระแสเรทในมวยไทยเจ็ดสีนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่13กันยายน2563เวลา14นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับมุมสังเวียนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดตาช่างบวกกระแสเรทมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีแก่กันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนขอบคุณนะครับ Sportbet 279ลุ้นสนุกทุกสังเวียนมวยเดี่ยวมวยสเต็ปออกตัวระหว่างยกโปรโมชั่นจัดเต็มสนใจก็ลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกันได้นะครับโดยที่แอดไลน์เข้าไปที่ @sbb279 มีอะไรหน้าก่อนนะครับ @sbb279เราจะมาเริ่มการเกาะติดตาช่างกันเลยนะครับโดยที่ผมจะเริ่มไปที่ศึกมวยดีวิถีไทยก่อนนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง GM25 เวลาเที่ยงตรงหลังจากนั้นก็จะตามด้วยมวยไทยเจ็ดสีเลยนะครับมาเริ่มกันที่ศึกมวยดีวิถีไทยนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง GM25 เวลาเที่ยงตรงนะครับคู่ที่1 นะครับฝ่ายแดงก็คือบ้านบึงโตโยต้าระยองส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสายเลือดสอโสภาพิกัด117ปอนด์ครับเมื่อเช้าทั้งคู่ก็มัน117ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้ฝ่ายน้ำเงินดูจะได้ลอยกว่านิดๆ นะครับคู่นี้เลทเปิด74อยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับบ้านบึงโตโยต้าระยองหลังจากเชื้อโควิด19ซาลงไปนะครับมาเคลื่อนไหวร่างกายไว้แล้ว1ไฟนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่หลังจากเชื้อโควิดซานี่ยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายเลยนะครับฉะนั้นมองดูว่าร่างกายของทางด้านฝ่ายแดงนะครับบ้านบึงโตโยต้าระยองน่าจะได้เปรียบนะครับเพราะว่ามีการขยับขยายเคลื่อนไหวร่างกายหลังจากโควิดซาไปแล้ว1ไฟนะครับฉะนั้นร่างกายดูดีกว่านะครับน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านสายเลือดสอโสภาไปได้แบบสะดวกนะครับคู่นี้เลยเปิด74อยู่ที่ฝ่ายแดงบ้านบึงนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงบ้านบึงโตโยต้าระยองส่วนคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงก็คือดาวทองพันมหาชัยส่วนฝ่ายน้ำเงินวันชูชัยแก้วสำริดนะครับพิกัด125ปอนด์เมื่อเช้าฝ่ายแดงนะครับดาวทองมัน 126.3 ลด 1.3 ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินวันชูชัยมา125ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้ฝ่ายน้ำเงินนะครับวันชูชัยดูจะได้เปรียบเรื่องรูปร่างได้ลอยกว่าได้สูงกว่านะครับคู่นี้เป็นประเภทอาวุธหนักแรงด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ต้องบอกว่าทางด้านฝ่ายแดงดาวทองนี่เคลื่อนไหวร่างกายเป็นประจำนะครับหลังจากโควิดซานี่ก็มาต่อยเคลื่อนไหวร่างกายไว้แล้ว1ไฟนะครับแต่ว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินวันชูชัยฝ่ายสุดท้ายที่ชกไว้ต้องบอกว่าเลื่อนไปปี62นะครับเดือนตุลาคมเลยนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายอีกเลยนะครับฉะนั้นเท่ากับว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับวันชูชัยแก้วสำริดนี่เรือเวทีไปถึง11เดือนเลยนะครับเรือเวทีไปถึง11เดือนเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ดูได้เปรียบเรื่องรูปร่างได้ลอยกว่าได้สูงกว่านะครับวันนี้เลทเปิดใครต่อรองนะครับคู่กี้สูสีนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินดูได้ลอยนะครับได้สูงได้ลอยได้เปรียบเรื่องรูปร่างนะครับแต่ว่าเรือเวทีไป11เดือนนะครับทางด้านฝ่ายแดงสั้นกว่าเตี้ยกว่าแต่ว่าเคลื่อนไหวร่างกายอยู่เป็นประจำร่างกายดูดีกว่านะครับคู่นี้ได้เสียกันคนละอย่างนะครับแต่ว่าผมมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับดาวทองพันมหาชัยนะครับประเภทหนักแรงทั้งคู่นะครับใครโดนโอกาสมีหล่นหลับได้ทุกเมื่อนะครับแต่ว่าผมชอบไปที่ฝ่ายแดงดาวทองพันมหาชัยเนื่องจากว่าการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นประจำมากกว่านะครับบทเบียดไปแล้วท้ายๆผมก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับดาวทองพันมหาชัยน่าจะเหลือเยอะกว่าแล้วก็เฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านวันชูชัยแก้วสำริดไปได้แบบสนุกนะครับเลยเปิดขายต่อรองชอบไปที่ฝ่ายแดงดาวทองพันมหาชัยส่วนคู่ที่3นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงก็คืออเล็กเพชรลุงเรืองส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับจรวดศึกสจวิชิต8ริ้วนะครับพิกัด138ปอนด์เมื่อเช้าฝ่ายแดงอเล็ก1มา 138.7 ลด .7 ส่วนฝ่ายน้ำเงินจรวดศึกนี้มา 138.2 ลด .2 นะครับคู่นี้ฝ่ายแดงนะครับอเล็กนักมวยจากประเทศอิตาลีนะครับได้เปรียบได้ลอยกว่าได้สูงกว่าแต่ก็ฝีไม้ลายมือเรื่องของมวยไทยนี่ไม่เป็นสองรองใครนะครับเพราะว่าเอาชนะมวยไทยมาก็หลายคนแล้วนะครับแล้วก็พลิกสถิติคู่นี้นี่เคยพบกันมาแล้ว2ครั้งด้วยนะครับโดยที่ครั้งแรกชกกันในพิกัด135ปอนด์ชิงแชมป์ว่างที่เวทีมวยสยามมวยดีวิถีไทยแห่งนี้นะครับแล้วก็เป็นทางด้านจรวดศึกนะครับที่เฉือนเอาชนะคะแนนไปได้แล้วก็คว้าเข็มขัด135ปอนด์มาครองได้สำเร็จนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับทั้งคู่พบกันเป็นครั้งที่2นะครับในพิกัด 138.5 นะครับวันนั้นชกกันได้สนุกนะครับแล้วก็เป็นทางด้านจรวดศึกที่โดนมีแพ้แตกนะครับมีตำหนิแล้วก็เลยทำให้ชกยากนะครับเป็นทางด้านอเล็กที่ประคองเกมเฉือนเอาชนะคะแนนแก้แค้นได้สำเร็จนะครับวันนี้เป็นครั้งที่3ที่ทั้งคู่ได้มีโอกาสมาพบกันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นมวยมาเข้าเวรแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับจึงทำให้ความได้เปรียบเสียเปรียบเรื่องการเตรียมตัวไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบมากมายนะครับคู่นี้เลทเปิด 11.8 นะครับอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินจรวดศึกนะครับ
คนไทยความเป็นมวยน่าจะดูดีกว่าแต่อาจจะดูสั้นกว่าเตี้ยกว่านิดนึงทำให้พลาดโดนอาวุธหนักๆของทางด้านอเล็กเล่นงานเสียอาการหรือว่ามีบาดแผลแตกนี่ผมมองว่าอาวุธมวยไทยน่าจะดูดีกว่าน่าจะเหนือกว่านะครับสุดท้ายแล้วน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านอเล็กเพชรรุ่งเรืองไปได้แบบสนุกนะครับเรทเปิด 11.8 อยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินจรดศึกนะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับจรดศึกสจวิชิต8ริ้วส่วนคู่ที่4นะครับเป็นหลังคู่เอกฝ่ายแดงก็คือเปรมชัยสิทธิ์เพชรฉลูกันส่วนฝ่ายน้ำเงินนาตาลีสอสละชีพิกัด118ปอนด์เมื่อเช้าทั้งคู่มัน118ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้เรทไม่เปิดนะครับทางด้านฝ่ายแดงเปรมชัยนี่ดูได้เปรียบเรื่องรูปร่างได้ลอยกว่าได้สูงกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับแต่ว่าเรื่องประสบการณ์มวยอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนาตาลีสอสละชีพนะครับสั้นกว่าแต่ว่าเรื่องประสบการณ์มวยดูได้เปรียบนะครับคู่นี้เรทไม่เปิดผมชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับนาตาลีสอสละชีพอาจจะดูสั้นกว่าแต่เรื่องประสบการณ์ไม่เป็นรองนะครับน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนไปได้นะครับคู่นี้เรทไม่เปิดมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับนาตาลีสอสละชีพสำหรับมวยชอบที่ศึกมวยดีวิถีไทยนะครับมองไปที่คู่ที่1 นะครับบ้านบึงโตโยต้าระยองเรทเปิด74มวยชอบที่ศึกมวยดีวิถีไทยนะครับมองไปที่คู่ที่1 นะครับฝ่ายแดงบ้านบึงโตโยต้าระยองมาต่อกันที่ศึกมวยไทย7สีนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง7สีเวลา 14:30 นโดยประมาณนะครับวันนี้มีมวยรอบปูนเสือให้ลุ้นกัน1คู่นะครับโดยที่คู่ที่1 นะครับเป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่20นะครับสาย4นะครับสาย4คู่นี้คนชนะก็จะได้ตั๋วรอบ8คนสุดท้ายใบที่7นะครับส่วนคนแพ้นี่ก็จะตกรอบนะครับฝ่ายแดงนะครับฉลามเสือนายกเอท่าศาลานะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินก็คือบัลลังก์ทรัพย์สอสละชีพนะครับพิกัด120ปอนด์นะครับเมื่อเช้าฝ่ายแดงฉลามเสือมัน 120.6 ลด .6 ส่วนฝ่ายน้ำเงินบัลลังก์ทรัพย์นี่มัน120ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้เป็นทางด้านฝ่ายแดงฉลามเสือนี่ดูจะได้เปรียบเรื่องรูปร่างนิดๆนะครับฉลามเสือนี่ก็17ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่สโชคมีชัยนะครับโดยมีตู่นายกเอท่าศาลาเป็นคนดูแลการฟิตซ้อมเป็นมวยเข่าอาชีพนะครับเปิดเกมนะครับเชิงไม่สนชนลูกเดียวนะครับล็อกลัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงเลยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินบัลลังก์ทรัพย์นี่18ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่สอสละชีพโดยมีนายกจำเรินสละชีพนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยซ้ายคุณนี่ต้องบอกว่าซ้ายกับขวาเจอกันนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่เป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับหลักเหลี่ยมดีนะครับตีหน้าแรงหมัดศอกคมนะครับอาวุธหลากหลายนะครับล็อกลัดมัดตีนะครับคู่นี้นี่สถิติเก่านะครับเคยพบกันมาแล้ว1ครั้งในมวยรอบนะครับแล้วก็เป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินที่เฉือนเอาชนะคะแนนมาได้นะครับครั้งนั้นต้องบอกว่าหลังจากสถานการณ์โควิดซาขี้คายนะครับกลับมาไฟแรกนี่ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงฉลามเสือร่างกายยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับเร่งไม่ขึ้นจึงแพ้ไปนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2เป็นการแก้มือแล้วก็มีตั๋วรอบ8คนสุดท้ายใบที่7เป็นเดิมพันด้วยนะครับร่างกายเริ่มจะเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับทางด้านฝ่ายแดงแล้วก็ไฟสุดท้ายโชว์ฟอร์มไว้ดีด้วยผิดกับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับบัลลังก์ทรัพย์เคยชนะมาก็จริงนะครับแต่ว่าไฟสุดท้ายนี่ไปแพ้น็อกทางด้านซันแบ็กบูมเด็กเซียนชกไว้ไม่ดีนะครับร่างกายทางด้านฝ่ายแดงเริ่มกลับมาดีแล้วนะครับวันนี้นะครับเรทเปิด 11.8 อยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับฉลามเสือนายกเอท่าศาลานะครับถึงแม้ว่าจะเคยแพ้มาก็จริงนะครับแต่ว่านั่นเป็นการกลับมาไฟแรกนะครับคัมแบ็กกลับมาไฟแรกหลังจากโควิดซาร่างกายน่าจะยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับไฟสุดท้ายนี่ชกไว้ดีแล้วนะครับร่างกายเริ่มเข้าที่เข้าทางนะครับวันนี้ผมมองว่าน่าจะมีโอกาสที่จะแก้แค้นได้สำเร็จนะครับเลทเปิด 11.8 อยู่ที่ฝ่ายแดงฉลามเสือนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงฉลามเสือนายเอท่าศาลาน่าจะแก้แค้นได้สำเร็จพร้อมกับคว้าตั๋วใบที่7รอบ8คนสุดท้ายไปของได้สำเร็จนะครับส่วนคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงก็คือศักดิ์เล็กเกียรติเพชรเดชะส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับหยกคีรี TN มวยไทยพิกัด115ปอนด์นะครับเมื่อเช้าฝ่ายแดงศักดิ์เล็กมา115ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินหยกคีรีนี่มา 115.4 ลด .4 นะครับคู่นี้ก็ปาดหัวตัวเท่านะครับทางด้านฝ่ายแดงศักดิ์เล็กนี่ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิ์หนุ่มน้อยนะครับโดยมีหนุ่มน้อยเมืองหัดใหญ่นะครับสมนึกพัฒน์บุรีเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับมวยเล็กมวยหูเล็กสมสกุลให้การสนับสนุนนะครับอัดฉีดก่อนชกขึ้นกำกับหน้าเสือที่มุมแล้วก็ถอดมงคลด้วยนะครับเป็นมวยขวานะครับตีนหน้าแรงนะครับเปิดเกมเข่าในล็อกลัดมัดตียัดไส้แรงมีศอกเสริมนะครับบู๊สู้ดุดันส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับหยกคีรีนี่18ปีนะครับฝ่ายแดงต้องบอกว่าฝ่ายแดงเมื่อสักครู่นะครับศักดิ์เล็กนี่17ปีนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินหยกคีรีนี่18ปีนะครับหยกคีรีนี่ก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ TN มวยไทยนะครับโดยมีนกน้อยสอพรเสน่ห์นะครับเป็นคนดูแลการฟิตซ้อมเป็นมวยขวานะครับเปิดเกมเตะต่อยรุนแรงเข่าในปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงบู๊สู้ดุดันนะครับ
คู่นี้ถือว่าคู่ขี้สูสีเลยนะครับวงในนี่ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันมากมายนะครับเทียบกันที่ฟอร์มแล้วต้องบอกว่าเป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับหยกคีรีที่ดูได้เปรียบนะครับ3ฟอร์มสุดท้ายนี่แพ้เพียงแค่1ชนะไปถึง2นะครับส่วนทางด้านฝ่ายแดงสักเล็กนี่3ฟอร์มสุดท้ายนี่แพ้ไป2เลยนะครับชนะเพียงแค่1เทียบที่ฟอร์มแล้วทางด้านฝ่ายน้ำเงินหยกคีรีดูได้เปรียบนะครับวงในนี่ถือว่าคู่ขี้สูสีแต่ว่าวงนอกนี่มองดูว่าสปีดอาวุธของทางด้านหยกคีรีที TN มูไทดูได้เปรียบนะครับวันนี้เรทเปิดคู่ขี้เลยนะครับเรทเปิดเสมอฝ่ายแดงสักเล็กนะครับผมอยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับหยกคีรี TN มวยไทยนะครับวงในคู่ขี้สูสีนะครับแต่ว่าวงนอกดูว่าสปีดอาวุธเร็วกว่าแล้วก็ที่สำคัญนะครับฟอร์มดีกว่าร่างกายน่าจะดีกว่านะครับสุดท้ายแล้วน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านสักเล็กเกียรติเพชรเดชะไปได้แบบสนุกนะครับคู่นี้เรทเปิดเสมอฝ่ายแดงสักเล็กเกียรติเพชรเดชะนะครับอยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับหยกคีรี TN มวยไทยส่วนคู่ที่3นะครับไปลองคู่เอกฝ่ายแดงก็คือเหนือธรณีสามชัยวิเศษสุขส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับ10,000เครื่องครัวเทอร์โบชาร์กนะครับพิกัด134ปอนด์เมื่อเช้าฝ่ายแดงเหนือธรณีมา 134.5 ลด .5 ส่วนฝ่ายน้ำเงิน10,000นี่มัน 135.8 ลดไป 1.8 นะครับลดน้ำหนักไปค่อนข้างพอประมาณทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับเหนือคีรีเหนือธรณีนะครับที่ดูได้เปรียบเรื่องรูปร่างได้ลอยกว่าได้สูงกว่านะครับทางด้านเหนือคีรีนี่ก็23ปีแล้วนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยราชามวยไทยนะครับโดยมีเสียเดียเกียรติเพชรนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็มีเฉียบเกียรติเพชรสตาฟเทรนเนอร์ดูแลการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวานะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับดักเตะดักแทงในมีศอกเสริมไล่แขนกดตีเด้งตีนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับ10,000นี่วัย24ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ลูกมะขามหวานนะครับโดยมีเฮียเบี้ยวนะครับสออบต.ทองอินแม่นสอนนารานะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็หัวหน้าคณะเป็นมวยซ้ายนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่เป็นมวยซ้ายคู่นี้ต้องบอกว่าซ้ายกับขวาด้วยกันนะครับซ้ายกับขวาเจอกันทางด้านฝ่ายน้ำเงิน10,000นี่เป็นมวยซ้ายนะครับเปิดเกมเข่าในเหนียวยัดไส้แรงนะครับหมัดศอกอันตรายบู๊สู้ดุรันแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับแล้วก็ต้องบอกโอ้โหจิตหัวใจนี่เกินร้อยเลยนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่ระฆังไม่ดังหมดยกนี่ไม่หยุดเดินนะครับเป็นมวยประเภทหัวจิตหัวใจเกินร้อยหัวใจใหญ่กว่าตับนะครับเปิดเกมได้ยัน5ยกเลยนะครับคู่นี้รูปร่างอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเหนือธรณีแล้วก็หน้าเสือสภาพแวดล้อมในเวทีต้องอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงเพราะว่าทางด้านฝ่ายแดงนี่อยู่ในเครือข่ายทีมงานคนจัดหน้าเสือดีนะครับแต่ว่าเรื่องกระดูกมวยประสบการณ์มวยไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับใกล้เคียงกันเลยนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินจะดูได้เปรียบด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าเรื่องหัวจิตหัวใจนะครับผมชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับ10,000นี่หัวจิตหัวใจดูจะได้เปรียบอาจจะดูสั้นกว่านะครับต้นอาจจะเป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับเหนือธรณีที่นำไปก่อนนะครับเพราะว่าอาวุธยาวๆน่าจะถึงก่อนแล้วก็ที่สำคัญนี่อยู่ในข่ายทีมงานคนจัดหน้าเสือดีทำนิดทำหน่อยราคาวิ่งดีนะครับแต่ว่าบทเบียดไปแล้วปลายๆผมมองว่าทางด้านหัวจิตหัวใจของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับ10,000เครื่องครัวเทอร์โบชาร์กใหญ่กว่าตับนะครับบทเบียดไปเรื่อยๆนี่มีโอกาสที่จะพลิกแซงได้นะครับคู่นี้เรทนะครับเรทเปิดสำสองอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับประสบการณ์ดูไม่ได้เปรียบสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าได้เปรียบเรื่องรูปร่างแล้วก็ได้เปรียบเรื่องหน้าเสือเพราะว่าเป็นมวยทีมงานคนจัดนะครับแต่เรื่องหัวจิตหัวใจนี่ผมชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับ10,000เครื่องครัวเทอร์โบชาร์กนะครับเป็นมวยประเภทหัวใจใหญ่กว่าตับปอดใหญ่ปลายแรงนะครับบทเบียดไปแล้วท้ายๆนี่ผมมองว่าน่าจะมีโอกาสพลิกแซงชนะกลับมาเอาชนะคะแนนทางด้านเหนือธรณีสามชัยวิเศษสุขไปได้แบบสนุกนะครับคู่นี้อยากให้ออกรองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับ10,000เครื่องครัวเทอร์โบชาร์กนะครับเรทนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงเหนือธรณี3-2นะครับประสบการณ์ไม่ได้เปรียบทางด้านฝ่ายน้ำเงินเลยนะครับเรื่องหัวจิตหัวใจก็น่าจะฝ่ายน้ำเงินดูดีกว่าด้วยนะครับก็เลยอยากให้รองอีกหนึ่งคู่นะครับคู่นี้เรทเปิด3-2อยู่ที่ฝ่ายแดงเหนือธรณีนะครับอยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับ10,000เครื่องครัวเทอร์โบชาร์กไม่มีม้วนเดียวนะครับน่าจะมีการพลิกไปพลิกมาอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าอยากให้ออกรองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับ10,000เครื่องครัวเทอร์โบชาร์กส่วนคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนำรายการฝ่ายแดงนะครับฉลามพลันชัยส่วนฝ่ายน้ำเงินก็คือวิวเพชรโกศลพิกัด127ปอนด์เมื่อเช้านะครับฝ่ายแดงฉลามนี่มา 127.1 ลด .1 ส่วนฝ่ายน้ำเงินวิวนะครับมา 128.8 ลด 1.8 ลดพอประมาณกันนะครับคู่นี้ความสูงความยาวนี่ก็ใกล้เคียงกันนะปาดหัวตัวเท่านะครับทางด้านฉลามนี่26ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพลันชัยนะครับโดยมีโกเดะพลันชัยอดิเทพวรพันธ์นะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวานะครับครบเครื่องเลยนะครับเข่าในไล่แขนขวางค้ำแทงหมัดศอกอันตรายปั้มตีแข็งแรงนะครับอาวุธหนักแรงด้วยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินวิวนี่20ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่เที่ยวนี้นะครับไปเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอกินมีนะครับ
อยู่ในความดูแลของสุสาครสองกินมีนะครับเดิมทีทางด้านวิวนี่จะปั้มแล้วก็ฟิตซ้อมเก็บตัวอยู่กับทางด้านแสงมณีนะครับที่ค่ายมวยเสถียรมวยไทยแต่ว่าทางด้านแสงมณีนี่เซ็นสัญญากับทางด้านสอสมานกาเมนไปแล้วนะครับทางด้านวิวก็เลยต้องย้ายที่ซ้อมนะครับเที่ยวนี้ไปเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่สองกินมีนะครับอยู่ในความดูแลของสุสาครสองกินมีนะครับแล้วก็มีคุณพ่ออ้นเพชรโกศลนะครับเป็นคนดูแลอย่างใกล้ชิดเลยนะครับเป็นมวยขวานะครับเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องหลักเหลี่ยมดีนะครับหมัดศอกอันตรายแก้เกมบนเวทีเก่งนะครับสปีดอาวุธก็ดูรวดเร็วด้วยนะครับคู่นี้นะครับสถิติเก่านะครับเคยพบกันไปแล้ว1ครั้งในพิกัด126ปอนด์นะครับสุกชกกันได้สนุกคู่ขี้เบียดไปพลิกไปพลิกมานะครับสุดท้ายเป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับฉลามพลัญชัยที่เบียดเอาชนะคะแนนมาได้นะครับวันนี้เป็นการแก้มืออีกครั้งนึงของทางด้านฝ่ายน้ําเงินวิวนะครับแล้วก็มีการเพิ่มน้ําหนักอีก1ปอนด์เป็น127ปอนด์นะครับคู่นี้น่าจะคู่ขี้สูสีนะครับแชมป์ชนแชมป์ทางด้านฝ่ายแดงฉลามนี่เป็นแชมป์126ปอนด์เวทีลุมพินีนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินวิวนี่เป็นแชมป์126ปอนด์ช่อง7สีแชมป์ชนแชมป์นะครับคู่นี้น่าจะคู่ขี้สูสีกันนะครับเพราะว่าเป็นมวยสไตล์คล้ายๆกันนะครับสปีดอาวุธใกล้เคียงกันวงนอกวงในใกล้เคียงกันเลยนะครับแต่ว่าน้ำหนักอาวุธนะครับแลกกันทีต่อทีผมมองว่าน้ำหนักอาวุธของทางด้านฉลามดูได้เปรียบนะครับน้ำหนักอาวุธหนักกว่านะครับน้ำหนักอาวุธหนักกว่านะครับผมก็เลยชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับฉลามพลัญชัยน่าจะย้ำแค้นเอาชนะคะแนนทางด้านวิวเพชรโกศลไปได้อีกหนึ่งครั้งนะครับคู่นี้เลดคู่ขี้นะครับเลดล่าสุดนี่เสมอฝ่ายแดงฉลามพลัญชัยผมก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับฉลามพลัญชัยแลกกันทีต่อทีแล้วดูว่าน้ำหนักอาวุธของทางด้านฉลามดูหนักกว่าครับน่าจะเบียดเอาชนะคะแนนย้ำแค้นไปได้อีกหนึ่งครั้งนะครับเลดเปิดเสมอฝ่ายแดงฉลามนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงฉลามพลัญชัยสำหรับมวยชอบ1ตัวนะครับที่ศึกมวยไทย7สีนะครับมองไปที่คู่ที่1เลยนะครับฝ่ายแดงฉลามเสือนายกเอท่าศาลาเลดเปิด 11.8 นะครับมวยชอบที่ศึกมวยไทย7สีมองไปที่คู่ที่1ฝ่ายแดงนะครับฉลามเสือนายกเอท่าศาลาสำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะนำไปลงทุนนะครับขอให้ท่านไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าการลงทุนนะครับตั้งอยู่ในความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันเอาไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับขยับขยายเอาตัวรอดให้สำเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะ 100% เสมอไปอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้นะครับขอย้ำว่ามวยชอบนะครับอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้ฉะนั้นท่านเอาไปวิเคราะห์ก่อนการลงทุนอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนมวยทุกท่านร่ำรวยเงินทองกันทุกท่านเลยนะครับวันนี้เข้าตัวไหนจิ้มตัวไหนลงทุนตัวไหนก็ขอให้ถูกแล้วก็เข้ากันทุกตัวเลยนะครับรวยๆเฮงๆกันทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปีแล้วก็ตลอดไปด้วยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ